กรณีพิตตี้ชื่อดังหรือว่าคุณบลูนะครับที่ก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเธอเนี่ยมีการเปิดกลุ่มลับกลุ่ม VIP แล้วก็เรียกร้องให้คนที่สนใจโอนเงินมาแล้วเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มลับมีการลฟ์สดโชว์สหิวในกลุ่มลับ VIP ล่าสุดเธอเคลื่อนไหวแล้วเธอบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าที่เธอทำบำรทิดกฎหมายเพราะว่าสิ่งที่เธอทำนั้นไม่ได้อนาจารไม่ได้เห็นของลับ แต่ว่าทางฝั่งของปอ,อทอเองก็รอให้เธอเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นความคืบหน้าการตรวจสอบการไลฟ์สดโชว์คลิปเสยียวในกลุ่มลับ VIP ของนางสาวจิรารัตชาน,นันโทรหรือว่าคุณบลูพิตตี้ชื่อดังนี้นะครับวันนี้ทางพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอ,อทอในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกปอ,อทอบอกว่าหลังจากเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ส่งหมายเรียกไปหาคุณบลู มาให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ในวันที่10กรกฎาคมช่วงบ่ายโมงแล้วก็จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับมาจากคุณบูเลยนะครับว่าเธอจะเข้ามาพบไหมถ้ามาไม่ได้จะมาวันไหนคงต้องรอให้ถึงวันที่10ก่อนถ้าไม่มาก็ออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่ง โดยระหว่างนี้ทางตำรวจปอ,อทจะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มแชทดังกล่าวมาพิจารณาประกอบกับเนื้อหาตามกฎหมายพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4นะครับดูกันที่วัตถุประสงค์เอาผิดผู้ที่นำข้อความภาพลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ลักษณะอาจจะทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยบรรทัดฐานตามแนวการวินิจฉัยของสารดีการนั้น เขาจะยึดแนวทางการส่งข้อความการแสดงออกในทางยั่วยุกรามรมรลมในระบบคอมพิวเตอร์ที่แพร่หลายหรือว่าให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้ซึ่งปัจจุบันทางปอ,อทกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนอกจากกรณีของคุณบลูแล้วจะขยายผลไปเอาผิดกับพริตตี้คนอื่นๆด้วยที่มีลักษณะพฤติกรรมเข้าข่ายเหมือนกับคุณบลูโดยเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะ กลุ่มแรกเนี่ยนะครับคือการโชว์วิวเพื่อเรียกเก็บค่าสมาชิกเข้ามาอยู่ในกลุ่มกลุ่มที่2เป็นการโชว์วิวเพื่อชักชวนให้หนุ่มๆสาวๆมาเล่นการพนันตามเว็บออนไลน์ไปายามุกหมดเลยอะ่ะใช่ครับเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะขายายผลไปถึงใครบ้างใครเกี่ยวข้องบ้างถ้าเกี่ยวข้องก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนตัวของคุณบลูเองล่าสุดก็เคลื่อนไหวแล้วนะครับเธอบอกเลยว่าไม่รู้จริงๆสิ่งที่เธอทำมันผิดกฎหมายพรบอคอมพิวเตอร์ เพราะสิ่งที่เธอได้ไลฟ์สดโชว์ออกไปนั้น oh. เธอบอกว่าไม่ได้อาาจาร oh. มันไม่เห็นอวัยวะเพศ oh. มันไม่เห็นของลับ oh. เธอเข้าใจว่ามันเหมือนกับการถ่ายแบบทั่วไปที่เธอเคยถ่ายก่อนหน้านี้ oh. อาจจะโชว์ว่าปป๊บแบมบบบเท่านั้น oh. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พร้อมที่จะเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจครับ ค่ะให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วกันนะดิฉันขอ no comment แล้วกันอ่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมกรณีของคุณจ้าอาสยามพร้อมกับลูกบ้านที่ซื้อบ้านในโครงการเดียวกันแถวย่านบางบัวทองเนี่ยได้ฉโฉนดมาและเป็นบ้านของฉันจะไปทําธุรกรรมจะไปขายต่อ,อขายไม่ได้เพราะไปเช็คดูแล้วไปเจอปัญหาว่ามันมีการฟ้องร้องกรรมสิทธิ์กันอยู่ระหว่างโครงการของหมู่บ้านกับเจ้าของที่ดินคนเดิม ทางคุณจ๊ะนะคะหรือคุณนงพนีมหัสไทยนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าโฉนดที่ดินบ้านหรูในย่านบางบัวทองเป็นชื่อของคุณจ๊ะเองพ่อนชำระจนได้โฉนดมาครองปี59สุดท้ายติดปัญหาขายต่อไม่ได้เพราะที่ดินติดอยู่ในคดีฟ้องร้องกันทีมข่าวของเราตรวจสอบความคืบหน้าไปกับผู้จัดการส่วนตัวของคุณจ๊ะนะคะก็ให้ข้อมูลว่าล่าสุดเนี่ยทางคุณจ๊ะได้รับการประสานจากผู้ ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เข้าไปหาหรือกันในช่วงวันพุทธที่10กรกฎาคมนี้ในช่วงบ่ายแล้วก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาคุยกันทั้งจากตัวแทนของสำนักง,งานที่ดินอำเภอบางบวัวทองตัวแทนโครงการหมู่บ้านคุยกันว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดจากสาเหตุอะไรคาดว่าทุกอย่างจะจบได้ภายในวันพุธหน้าค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางคุณจะพร้อมกับทนายความก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าโฉนดที่ดินที่เขาอยู่อาศัยทุกวันนี้เนี่ยนะครับเป็นชื่อของตัวเองหลังจากผ่อนชําระจนได้โฉนดมาครอบครองตั้งแต่ตอนปี59กลับติดปัญหาไม่สามารถขายต่อได้เพราะที่ดินติดอยู่ในคดีฟ้องร้องระหว่างโครงการบ้านกับเจ้าของที่ดินคนเดิมทั้งคุณจะแล้วก็ลูกบ้านอีกมากกว่า1150หลังคาเรือนไม่เคยทราบเลยนะว่าตอนซื้อมาก็ไม่มีการเช็คกับที่ดินเพราะว่า ตอนที่เราซื้อเนี่ยซื้อได้ระบบซื้อดาว <c oughs> เวลาซื้อดาวก็จะมีเซล์ลเขาดําเนินการเรื่องเหล่านี้ให้ <c oughs> ซื้อดาวตอนปี58 <c oughs> ก็ปกเงินเข้าไปจนปี59ได้ฉโฉนดมาคลองวันที่17พฤษภาคมปี59 ตอนที่ได้โฉนดมาจากกรมที่ดินก็ไม่มีข้อมูลชุดนี้ออกมาจากกรมที่ดินเลยเจ้าตัวเลยบอกว่าเสียความรู้สึกมากๆนะครับคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานถึง10ปีแต่เจ้าของโครงการกลับไม่ยอมบอกกับลูกบ้านาไม่บอกว่าที่ดินโดนสารสั่งพิทักษ์ทรัพย์ส่วนตัวกังนวลว่าจะไม่สามารถขายบ้านหลังนี้ได้เพราะเธอต้องการเอาเงินไปซื้อบ้านหลังใหม่นอกจากนี้ลูกบ้านอีกพันกว่าคนก็เพิ่งจะรู้ว่าที่ดินที่ถืออยู่นั้น มันมีคดีความอยู่คือเข้าใจนะเวลาไปซื้อที่ดินซื้อบ้านอะไรเงี้ยยิ่งไปซื้อกับที่เขามีโครงการอ่ะโอเป็นหน้าเป็นตาเป็นของบริษัทนั้นบริษัทนี้เราก็คิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาไงซึ่งล่าสุดนะคะคุณเสกสรรสุกแสงหัวหน้าผู้ตรวจราชาการกรมในฐานะโฆศกกรมบังคับคดีบอกว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายอยู่ในเป็นคดีของศาลล้มละลายกลางนะคะซึ่งมีบริษัทสมประสงค์แลนด์จำกัดมหาชนเป็นลูกหนี้ แล้วก็มีการฟ้องคดีต่อศาลพอ6กันยายนปี4-4นะศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดต่อมาซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย26พฤศจิกายนปี52นี่คือศาลเนี่ยสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะคะทีนี้ต่อมาในปี54เนี่ยมีการสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลายซึ่งที่ดินดังกล่าวเดิมทีเป็นของบริษัทสมประสงค์แรนนะคะแต่ว่าลูกหนี้ก็คือสมประสง์แรนเนี่ย มีการโอนขายให้กับบุคคลภายนอก ก็คือบริษัท r e s ซิเดนต์นัมเบนจำกัดซึ่งเป็นการโอนปี51เป็นการโอนก่อนสารสั่งล้มละลายในปี54เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูตามกฎหมายล้มละลายกำหนดว่าการโอนทรัพย์สินที่ลูกหนี้กระทำในช่วง3เดือนก่อนที่จะมีการขอให้ล้มละลายหลังจากนั้นเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องไปสอบสวนไปพิจารณาว่าการโอนนั้นะ่ะเป็นการโอนขายที่ดินก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดดังกล่าว จะอยู่ในขายต้องเพิกถอนการโอนหรือไม่รหรือเรียกว่าทำให้เจ้าหนี้รายใดได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่นค่ะคซึ่งทางคุณเสกสรรบอกด้วยนะคะว่ากรมบังคับคดีเนี่ยได้เห็นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะแล้วก็คิดว่ามันมีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วก็อยู่ระหว่างกรมบังคับคดีประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ข้อเท็จจริงครบถ้วนมากยิ่งขึ้นแล้วทางกรมเนี่ยจะเร่งจัดการโดยเร็วและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ